ผู้ชมนะนี่เป็นบรรยากาศการไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งของอาตมาภาพหลวงพ่อท่านให้โอวาทแก่สามเณรที่ได้มาชาเมื่อช่วงเช้านี้เพื่อจะเตรียมแยกย้ายไปยังอุโบสถต่างๆเพื่อจะทำการอุปสมบทในวันนี้ที่นี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆที่นำมาให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมกันพ่อกำลังเช็ครายชื่อของสามเณรที่มีอายุมากที่สุดโดยลำดับเพื่อสอบถามว่าเป็นใครนะเรียงตามลำดับอายุสูงสุดก็คือ75ปีที่เข้าโครงการนี้ในครั้งที่สองการนั่งเรียงลำดับอายุนั่นเขาจะไล่ไปตามแถวเรียงแถวตอนนะฮะแถวตอนแถวตอนเรียงแถวตอนเรียง12คุณหลวงพ่อพระบูชาคือคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติเจ้าวัดวัดเจ็ดยอดกำลังขานรายชื่อของสามเณรแต่ละรูปที่เรียงตามลำดับอายุนะลำดับอายุเพื่อจะดูที่ว่านั่งเรียงลำดับมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรYeah, wrong.
สมณเณรทั้งหมดที่บรรพชาเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนี้แล้วนะฮะกำลังรับการขานเรียกชื่อจากหลวงพ่อเจ้าวาดวัดเจ็ดยอดพระอุปชาท่านเป็นเจ้าหน้าจังหวัดและเป็นเจ้าวาดวัดนี้เพื่อจะสอบดูว่าได้มากันครบแล้วหรือไม่อย่างไรเพื่อที่จะแยกย้ายไปทำการอุปสมบทในแต่ละสีมาของแต่ละวัดซึ่งประกอบด้วยวัดเจ็ดยอดแห่งนี้หนึ่งวัดแล้วก็ไปที่วัดพระสิงห์วัดศรีโสดาและวัดร่ำเปิงตะโบธารามทั้งหมด4พระอารามสถานที่ที่เรียกว่าวิหารในเมืองล้านนาแห่งนี้ถ้าอุปมาแล้วก็จะใช้งานคล้ายๆกับศาลาการประเรียนของภาคกลางนะซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ปฏิสถานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไว้ภายในพระวิหารแล้วก็ใช้จัดกิจกรรมทางสงฆ์ในหลายๆกิจกรรมรวมถึงการบรรพชาอุปสมบทก็สามารถมาใช้วิหารในการประกอบพิธีต่างๆเหล่านี้ซึ่งขณะนี้พระเดชคุณหลวงพ่อได้ขานรายชื่อของสามเณรทั้งหมดเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้กำลังการแจกจ่ายงานให้กับพระพี่เลี้ยงไปดูแลตามวัดต่างๆที่จะนำสามเณรไปอุปสมบทอย่างสีมาของวัดนั้นๆท่านดำเนินการเองเลยนะฮะแจกเองอะไรเองทั้งหมดเดี๋ยวพระพี่เลี้ยงก็จะนำสามเณรแต่ละกลุ่มที่ได้แยกไว้เดินทางไปที่วัดต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้หลังจากสามเณรทั้งหมดเหล่านี้ได้ทำการอุปสมบทตามสีมาต่างๆที่ได้กำหนดไว้เสร็จสิ้นแล้วในเวลา16นาฬิกาก็จะมารวมกันที่วิหารแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อมารับฟังโอวาทจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อชุคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นการให้โอวาทก่อนที่จะไปจำวัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดพระธาตุสีจอมทองในโอกาสต่อไป
สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นครั้งที่2เป็นโครงการที่ท่านนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์ระยานนท์ประธานโครงการได้ดำริให้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กุลบุตรในทางพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในแต่ละโครงการที่ได้จัดทำมาครั้งต่อไปครั้งที่3นั้นทางคณะกรรมการโครงการมีดำริที่จะไปดำเนินการจัดโครงการนี้ที่ภาคอีสานหลายแห่งนะฮะหลายแห่งครั้งที่1นั้นได้จัดบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาทขึ้นที่ภาคกลางที่กรุงเทพมหานครซึ่งได้กระจายสามเณรไปบรรพชาไปอุปสมบทตามสีมาของพระอารามหลวงต่างๆเช่นวัดระฆังวัดอรุณราชวรารามวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นต้นจนประสบความสำเร็จในครั้งที่1ไปแล้วและครั้งนี้เป็นครั้งที่2ได้ใช้สถานที่ที่วัด7ยอดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นคือเริ่มมาตั้งแต่วันที่14ธันวาคมเป็นต้นมาก็มีการปลงผมนาคแล้วก็มีการกล่าวขอขมาต่อผู้ที่เป็นผู้ปกครองแล้วก็ญาติมิตรวันรุ่งขึ้นวันที่15ก็เป็นพิธีแห่ลูกแก้วนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในล้านนาก็ว่าได้นะฮะลูกแก้วเป็นจำนวนมากพร้อมด้วยนาคได้ขี่ม้าและช้างแห่เป็นขบวนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องบูชานะหลากหลายมากมายในขบวนและใช้ผู้คนใช้กำลังคนทั้งหมดนะประมาณ500กว่าชีวิตนะในการแห่ขบวนเมื่อวันที่15คือเมื่อวานนี้โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองเชียงใหม่แล้วก็เดินเท้ากันมาจนถึงวัดพระสิงห์นะเมื่อถึงวัดพระสิงห์แล้วนะลูกแก้วทั้งหลายพร้อมด้วยนาคพร้อมทั้งสรรพกำลังเหล่านั้นก็นั่งรถกันมาเพื่อมาเริ่มต้นกันที่บริเวณสี่แยกห้างสรรพสินค้าเมย่าแล้วก็ขึ้นช้างขึ้นม้าแห่เข้ามาในวัดที่ประตูโขงซึ่งเป็นประตูเก่าแก่ของวัด7ยอดซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ชมบรรยากาศการถ่ายทอดสดให้ญาติโยมสาธุชนได้ติดตามรับชมกันไปแล้วหลังจากที่ลูกแก้วได้เข้ามาสู่ภายในวัด7ยอดก็มาประกอบพิธีนะขอขมากรรมแล้วก็ทำพิธีรับพระไตรจากผู้อุปการะคุณผู้เป็นเจ้าภาพทั้งหลายนะโดยรอบอุโบสถแล้วก็ทำพิธีสู่ขวัญแบบล้านนานะเมื่อวานนี้เราก็ได้นะรับฟังการสู่ขวัญแบบล้านนาโดยพระอาจารย์มหาบอยจากวัดพระธาตุสีจอมทองท่านได้เมตตามาเป็นองค์ขับในเรื่องของการสู่ขวัญให้กับเหล่าบรรดานาคทั้งหลายก็เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ในวันนี้เป็นพิธีบรรพชาสามเณรนะฮะเป็นพิธีบรรพชาสามเณรซึ่งในภาพที่เรากำลังเห็นอยู่นี้เป็นสามเณรทั้งหมดนะฮะเราบรรพชาหลวงพ่อได้เมตตาได้ทำการให้ไตรสรณคมแล้วก็ให้ศีลแก่สามเณรทั้งหมดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 11:23 นาทีนะฮะเราก็ได้ทำการถ่ายทอดสดไปถึงจุดนั้นเมื่อเช้านี้ในช่วงบ่ายอาตมาภาพก็นำ Facebook มาทำการไลฟ์สดให้กับญาติโยมที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมกันในช่วงนี้นี่คือช่วงของการรวมตัวของสามเณรอีกครั้งหนึ่งภายในวิหารวัด7ยอดซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตานะเดินทางเข้ามาที่วิหารหลวงแห่งนี้เพื่อที่จะมาซักซ้อมทำความเข้าใจ
แล้วก็ให้โอวาทสั้นๆแก่สามเณรทั้งหลายเหล่านั้นในเย็นวันนี้นะเวลาประมาณ16นาฬิกาคาดว่านะคาดว่าสามเณรทั้งหมดจะเข้าสู่การซึกเข้าสู่พิธีอุปสมบทแล้วเสร็จในแต่ละสีมาแล้วก็จะเดินทางกลับมาที่วัดเจ็ดยอดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็จะรับโอวาทอนุสาสนะฮะขออภัยมารับโอวาทจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะท่านอยู่ในฐานะตำแหน่งของเจ้าคณะจังหวัดอีกครั้งหนึ่งที่วิหารหลวงแห่งนี้และกิจกรรมในวันนี้ก็จะเสร็จสิ้นลงสำหรับในวันพรุ่งนี้เวลา 6:30 นาทีเป็นต้นไปก็จะเริ่มพิธีตักบาตรทำบุญพระใหม่แล้วก็สามเณรใหม่ที่บริเวณถนนหน้าห้างสรรพสินค้าเมย่านะเป็นซูเปอร์ไฮเวย์นะของจังหวัดเชียงใหม่ก็กำลังตรวจสอบความเรียบร้อยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มากที่สุดก่อนที่จะนำสามเณรทั้งหมดไปอุปสมบทยังสีมาของพระอารามต่างๆสืบต่อไปนะฮะตอนนี้น่าจะลงตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงนี้ก็คงจะได้เรียกสามเณรขึ้นรถแล้วก็ไปยังอุโบสถของแต่ละวัดโดยลำดับนะฮะเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้โอวาทสั้นๆหลังจากบทอุปสมบทแล้วนะครับให้กลับมารับโอวาทที่นี่แล้วก็ไปวัดพระโพธารามอีกทีมนต์ครับพระอาจารย์จะนำไปก็มี3ชุดนะครับ3ชุดวัดภาษีอำเภอและก็วัดศรีสดา นอนนิมนต์ครับนิมนต์นั่งนอนคุกเข่าไปครับวัดจะยอดอยู่ที่นี่ได้กราบพระลาสามเณรสามเณรทุกคนเตรียมพร้อมนะครับน้องๆด้านหลังจะได้กราบหลวงพ่อและพระอาจารย์สามเณรสามเณรไม่ไปนะเณรที่ไม่ใช่เป็นพระเณรไม่ได้บวชพระนี่ไม่ต้องไปเน้อท่านสามเณรท่านพร้อมแล้วก็กราบนะครับอัญชลีวันพาพิวอัญชลีวันพาพิวอัญชลีวันพาอัญเชิญวันอัญเชิญนิมนต์นิมนต์ขึ้นรถครับจะไปต่างตอนนี้สามเณรก็กำลังแยกย้ายไปตามอุโบสถต่างๆที่ได้กำหนดไว้คือวัดพระสิงห์วัดศรีโสดาและวัดร่ำเปิงตะโพธารามนะฮะก็กำลังเดินออกจากวิหารของวัดเจ็ดยอดเพื่อที่จะเดินทางไปขึ้นรถแล้วก็ไปทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุนะตามอารามต่างๆที่ได้กำหนดไว้
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะที่เรานำมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้รับชมกันท่านผู้ชมก็เป็นนั้นว่าการบรรพชาสามเณรณวิหารหลวงวัดเจ็ดยอดเป็นอันเสร็จสิ้นลงโดยสมบูรณ์ตอนนี้สามเณรทั้งหมดแยกย้ายไปตามอุโบสถของวัดต่างๆที่ได้กำหนดเอาไว้4วัดคือวัดร่ำเปิงวัดพระสิงห์วัดศรีโสดาและวัดเจ็ดยอดแห่งนี้รวมทั้งหมด4พระอารามเพื่อที่จะได้ทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็จะกลับมาที่วิหารหลวงแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อมารับฟังโอวาทจากเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่คือเจ้าวาดวัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วก็จะเดินทางเข้าสู่ภาคปฏิบัติในวันรุ่งขึ้นคือวันที่17ธันวาคมหลังจากประกอบพิธีบิณฑบาตรับบาตรจากญาติโยมในช่วงเช้าของวันที่17ธันวาคมนะเพราะฉะนั้นญาติโยมใครที่ติดตามรับชมอยู่ในเชียงใหม่ญาติโยมสามารถที่จะเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุใหม่ที่เพิ่งจะอุปสมบทหมาดๆนะในวันนี้ที่จะมารับบิณฑบาตญาติโยมในวันพรุ่งนี้ที่บริเวณหน้าห้างเมย่าถนนซุปเปอร์ไฮเวย์หน้าห้างเมย่านะโยมนะแล้ววันนี้ตอนเย็นๆหรือตอนค่ำๆอาจจะได้เห็นปรัมพิธีหรืออาจจะเห็นเต็นท์อยู่บริเวณห้างเมย่านะที่จะมีการเตรียมการในการจัดกิจกรรมรับบิณฑบาตของพระภิกษุสงฆ์ใหม่และสามเณรใหม่ในวันพรุ่งนี้พร้อมๆกันสำหรับวันนี้จะมาภาพขอปิดการไลฟ์สดไว้ที่ภายในของวิหารหลวงของวัดเจ็ดยอดตรงนี้นะฮะนี่คือพระภิกษุขออภัยสามเณรกลุ่มที่บรรพชาและจะอุปสมบทในสีมาของวัดเจ็ดยอดนะก็อยู่ที่วิหารหลวงแห่งนี้นะจำนวน10กว่ารูป10กว่ารูปนะและเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะได้ประกอบพิธีให้สามเณรเหล่านี้เพื่อจะบรรพชาเพื่อจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุสืบต่อไปตรงนี้บริเวณด้านล่างของวิหารนะฮะซึ่งอยู่ด้านขวามือติดกับองค์เจดีย์นายโยมพิจิตรคล้ายสอนเจริญก็กำลังสัมภาษณ์ท่านรองนายกเทศมนตรีช้างเผือกอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นี่ฮะออกดีดีทีวีอยู่เดี๋ยวต่อมาภาพจะแชร์การถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีให้กับญาติโยมสาธุชนได้ชมกันตอนนี้เลยนะโยมนะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันสักครู่นะโยมช่วงนี้ขอยุติการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะขอให้มีความสุขความเจริญให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการขอเจริญพร